าวอัพนาฬิกา11นาทีวิษณุมั่นใจพ.ร.ป.ส.ส.ไม่ถูกความถูกขั้นตอนจะราบรื่นขอให้เชื่อมั่นในเจตนารมณ์นายกรัฐมนตรีคาดมีผลบังคับใช้กันยายนนี้11นาฬิกา28นาทีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมั่นใจพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับคดีหวย30ล้านขณะผู้บังคับการกองปราบปรามระบุรอคำสั่งจะอนุมัติหรือไม่11นาฬิกา34นาทีปปท.เขต9ตรวจโรงเรียนกว่า100แห่งจังหวัดพัทลุงหลังพบข้อมูลรับเงินจากศูนย์คนไร้ที่พึ่งคนละ800บาทแต่เจ้าหน้าที่เบิกมาคนละ 2,000 บาท11นาฬิกา46นาทีสสค.คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยปีนี้3ครั้งรอบแรกมีนาคมร้อยละ 0.25 เชื่อไม่กระทบเศรษฐกิจไทยล่าสุด11นาฬิกา52นาทีตำรวจและฝ่ายปกครองชัยภูมิร่วมสนธิกำลังบุกค้นบ้านเป้าหมายทำตัวเป็นเอเย่นขายยาบ้าพบของกลางจำนวนมากมูลค่ากว่าครึ่งล้าน